สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องปุริสชานนะคะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูวิธีการรับแบตช์อาร์เซนอลกันค่ะโดยเก็บสะสมไม่ครบทั้งหมด12แบตช์นะคะเพื่อนำมารับปีกฟรีค่ะสำหรับแมปที่เราต้องเข้ามาในฐานเพื่อรับแบตช์เนี่ยจะมีชื่อว่าอาร์เซนอลค่ะเดี๋ยวจะเป็นลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะเมื่อเข้ามาในแมปนะคะทุกคนกดที่ปุ่มด้านซ้ายล่างค่ะจะมีคำว่าอีเวนต์อยู่ค่ะแล้วกดต่อค่ะที่ปุ่มแรกเลยค่ะจะมีคำว่าอีเวนต์ค่ะเมื่อกดแล้วทุกคนรอสักพักค่ะเกมจะวาร์ปเราไปที่นึงค่ะและเมื่อเข้ามาแล้วให้กดคำว่า deploy ค่ะปุ่มแรกนะคะตรงนี้ค่ะจะเป็นการเลือกทีมค่ะแต่ว่าไม่สำคัญค่ะกดปุ่มไหนก็ได้ค่ะเมื่อเข้าเกมนะคะเกมนี้ค่ะเราจะต้องยิงศัตรูนะคะโดยเราค่ะจะต้องทำให้ทันเวลาค่ะซึ่งจะมีเวลากำหนดอยู่นะคะภายใน90วิเท่านั้นค่ะหากว่าทำเกินจากนี้ค่ะเราจะไม่ได้รับแบตช์ค่ะทุกคนสามารถดูได้จากคลิปนี้นะคะว่าศัตรูเนี่ยจะอยู่ที่ไหนบ้างนะคะและเมื่อจบเกมค่ะมันจะมีประตูสีแดงกับประตูสีเขียวค่ะซึ่งหากว่าไม่ผ่านค่ะสามารถเข้าประตูสีเขียวต่อเพื่อเริ่มเล่นต่อได้เลยค่ะก็สำหรับวิธีการรับแบตช์อาร์เซนอลนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเพียงแค่เราทำให้ทันเวลานะคะภายในเวลา90นาทีหรือว่า1นาที30วินาทีเท่านั้นค่ะเรานะคะก็จะได้รับแบตช์ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะยังไงเราจะมาคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย Thank you.